แม่งไม่ชอบบริษัทตั้งหวังเจ๊งดีว่ะแม่งชอบก๊อปปี้เข้ามาดูแล้วแม่งไม่สนุกเลยว่ะแม่งมีความคิดเป็นของตัวเองเดี๋ยวพอมาปุ๊บเนี่ยพี่จะบทลงโทษหนักๆเลยนะครับผมข้อหาไปแอบเปิดช่อง TikTok แล้วก็มาด่าพี่โจมตีพี่นะทุกคนอยากออกแล้วข้าวฮะอยากออกแล้วหิวข้าวก็ดูเอานะครับว่าใครใหญ่ครับทุกคนสวัสดี FC หวังเจ๋งทุกคนนะครับจริงๆคลิปนี้พี่ไม่อยากจะโหดไม่อยากจะเดือดเท่าไหร่นะครับแต่มันแบบมีเหตุจำเป็นที่ทำให้พี่ต้องเดือดวันนี้นะครับแบบโมโหมากครับทุกคนอาจจะงงกันสิทำไมเปิดคลิปมาทำไมพี่ลุงมันโหดอะไรขนาดนี้นะครับฟังเหตุผลของพี่ก่อนครับทุกคนคือมันมีอย่างเงี้ยมันมีคนเอาพี่นะครับทุกคนไปแอบด่าใน TikTok ครับไปเปิดช่องด่าพี่ใน TikTok นะพอพี่ไปเปิดดูปุ๊บแบบทำไมมันทำกับพี่ได้ขนาดนี้ครับพี่แบบเจ็บใจมากเลยครับคำพูดคำจาแบบไม่ดีเลยครับทุกคนแต่คนที่ด่าพี่นะแบบพูดว่าแบบไม่ชอบดูบริษัทตั้งหวังเจ๊งอะไรเลยอ่ะแบบมันขี้ก๊อปอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่ใครที่ไหนครับที่พูดครับมันเป็นเลขาพี่ครับแอบเปิดช่อง TikTok มาด่าพี่นะครับเลขาพี่อ่ะนี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยแล้วกันพี่ติดตามไว้อยู่นะเพื่อดูความเคลื่อนไหวไงนี่ครับนี่ครับทุกคนนี่ดูไม่ชอบบริษัทตั้งหวังเจ๊งเลยว่ะแม่งชอบก๊อปปี้เข้ามาดูแล้วแม่งไม่สนุกเลยว่ะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยน่าเบื่อเนี่ยไม่ชอบบริษัทตั้งหวังเจ๊งเลยมันชอบก๊อปปี้เข้ามาดูแล้วไม่สนุกก็คือแบบน้องๆเขาไปคอมเมนต์เยอะเลยนะก็ไม่ต้องดูครับนี่ครับน้องๆแบบปกป้องพี่มากสนุกกว่าคลิปพี่ละกันเนี่ยฮะนี่ครับน้องโมโม่ครับคอมเมนต์ว่าความคิดของใครของมันนะคะมีไม่ชอบพี่ก็เลื่อนผ่านนะคะไม่ควรมาด่ากันแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องๆ FC มากครับที่คอมเมนต์แบบปกป้องพี่นะครับแต่ว่าวันนี้ยังไงพี่ก็ต้องไปเคลียร์กับเลขาหมดนะครับผมก็รอมันมาทำงานนะครับเดี๋ยวพอมาปุ๊บเนี่ยพี่จะบทลงโทษหนักๆเลยนะครับผมข้อหาไปแอบเปิดช่อง TikTok แล้วก็มาด่าพี่โจมตีพี่นะครับทุกคนมันไม่ได้ใช่ไหมทุกคนน้องๆทุกคนเนี่ยที่ติดตามพี่เคยดูคลิปพี่เนี่ยคือไม่มีใครมาว่าพี่ดำคลิปด่าพี่อะไรอย่างงี้เลยนะแต่เลขาหมดนี่สิทำงานอยู่ด้วยกันแท้ๆครับทุกคนแต่ไปเปิดคลิปด่าพี่อะไรเงี้ยคือมันรับไม่ได้ครับทุกคนคือมันมาวันนี้พี่จัดการเต็มที่แน่ครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอมันมาพี่จัดการเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะหาแบบอะไรมัดติดเสาไว้แล้วก็แบบมัดไว้ให้มันอยู่ทั้งวันอ่ะบทลงโทษอ่ะโหดไหมล่ะทุกคนกดไลค์ด้วยโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีเกมดีๆมาแนะนำนะครับนี่เลย @game88s เว็บนี้มีเกมให้เลือกเล่นมากมายเลยนะครับผมแถมมีครบทุกค่ายนะครับเกมเล่นลื่นไม่มีสะดุดและจุดเด่นของเขาก็คือการบริการที่ดีมากๆนะครับแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถามปุ๊บตอบปั๊บที่น่าถูกใจสายเล่นก็คือการสอบถามข้อมูลแอดมินนะครับว่าเกมไหนกำลังจะแตกนะครับผมแอดมินเขาพร้อมแนะนำแบบเรียลไทม์นะครับใครสายเล่นนะครับผมรีบแอดไปเลยนะครับเพราะเขามีกิจกรรมแจกทองด้วยนะครับทุกคนแอดไปเลยครับ game88s มีแอดตำหน้าด้วยนะครับผมขอบครับโอเคครับน้องๆทุกคนครับนี่บทลงโทษที่เลขาหมอนนะครับจะได้รับนี่เลยพี่ซีนแบบปลาทูอะไรพวกเนี้ยผลไม้อะไรพวกเนี้ยพี่จะแบบให้มันนั่งตรงนี้ครับพี่จะมัดติดเลยนะพี่จะมัดติดเสาไว้แบบ24ชั่วโมงไม่ให้ออกไปไหนนะครับซึ่งบทลงโทษนะข้อหาแอบด่าพี่ใน TikTok นะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้รอมาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เตรียมอันนี้ไว้ก่อนนะไปเจอกันตอนเลขาหมอนมานะทุกคนครับโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เลขาหมอนมาเรียบร้อยละเดี๋ยวพี่พาเดินไปคุยครับทุกคนต้องเคลียร์หน่อยเลขาอะไรเรามีคดีกันแล้วเรามีคดีกันอะไรทำอะไรผิดไว้ทำเหี้ยอะไรวะมานั่งรออะไรทำอะไรผิดไว้ทำอะไรใน TikTok อ่ะก็นัดเพื่อนไว้ใน TikTok ทำอะไรผิดไว้อ่ะทำอะไรอ่ะที่ดอกไหนไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอะไรนี่เดี๋ยวให้ดูหลักฐานนี่น้องๆก็เห็นน้องๆก็ฟ้องมาแท็กมาเต็มเลยทำอะไรนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงดิจะเปิดให้ดูอยู่นี่ไงอ่ะนี่ให้น้องดูด้วยนี่อันนี้ช่องคูว่ะอันนึงนะมีช่องเดียวช่องใบหม่อนหม่อนซื้อบื้ออะไรเนี่ยน้องๆเห็นไหมเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยคลิปนี้เลยเนี่ยคลิปล่าสุดเลยเนี่ยดูดิหน้าตาเหมือนกันไหมทุกคนใช่ไหมฟังดูไม่ชอบบริษัทตั้งหวังเจ๊งคืออะไรไม่ตั้งใจอะไรนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอะไรไม่ได้ทำไมต้องเปิดช่องก็เปิดให้แล้วอะไรเลี้ยงขามันเกินไปอยากทำงานที่นี่ต่อไหมมานั่งคุยกันไปนั่งคุยกันตรงที่นั่งดีๆไปเตรียมที่ไว้ให้แล้วได้ไปเตรียมที่ไว้ให้แล้วลุกมาไม่ไหวนะทุกคนนะไม่ไหวนะนะครับต้องเคลียร์ให้รู้เรื่องวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวมันรัดติดเสาไว้เลยนั่งเลยเก้าอี้แดงนั่งเลยเก้าอี้แดงนั่งเลยโอเ
โอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็ต้องมาเคลียร์ใจกับเลขาแล้วคอยฟังคำของเลขานะครับว่ามันจะพูดแก้ตัวบ้างไงนะทุกคนเออเป็นไงทำไมถึงทำคลิปอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจทำไมอ่ะเด็กมันเด็กขอมาเด็กขอก็คือเราทำงานอยู่ด้วยกันนะทุกคนมันไม่จำเป็นต้องฟังเด็กไหมเออก็เด็กน้อยขอมาไปโทษอะไรเด็กน้อยอีกแล้วน้องบอกว่าอยากให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านโอ้โหดูดีครับน้องๆเออน้องๆคนไหนไปบอกเลยขามก่อนมันไม่น่าจะมีนะไปเช็คดูคอมเมนต์ก็ไม่น่าจะมีนะคลิปมีอยู่6คลิปเนี่ยดูดิให้ดูอีกรอบปีเข้ามาดูแล้วแม่งไม่สนุกเลยว่ะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยน่าเบื่อคือแบบนอนดูคลิปเมื่อคืนครับโอ้โหแบบใจสั่นแบบคือต้องมีบทลงโทษกันละวันนี้อะไรก็ไม่ตั้งใจขอโทษอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษบ้านสวยๆหน่อยดิขอโทษต้องมีบทลงโทษขอโทษอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีบทลงโทษเดี๋ยวมีบทลงโทษไม่ได้ไม่ได้ไหนๆก็ต้องให้น้องๆดูด้วยต้องขอโทษน้องๆด้วยน้องๆเขาก็ไม่พอใจหลายคนไปดูคอมเมนต์ดิทุกคนพอใจหมดไม่พอใจดูดิครับทุกคนยังเถียงพี่ครับได้เดี๋ยวมีบทลงโทษเลยโอเคครับทุกคนนี่ถึงขั้นตอนที่เราจะลงโทษแล้วรู้ไหมอะไรรู้ไหมพี่ซีนนี่เลยขามต้องนั่งซีนอยู่นี้24ชั่วโมงแต่ทำก็ลาออกเออได้มึงต้องลาออกนะโอเคเดี๋ยวหาเลขาใหม่เลยทุกคนขออภัยที่ตั้งกล้องไว้ไกลนะครับทุกคนครับเพราะว่าไม่มีใครจับกล้องแล้วนะโดนอ่ะบอกเลยพันยังเดียวออคอหาลาไปเลยเดี๋ยว24ชั่วโมงไม่ต้องง้อนะนั่งพิงไม่ต้องมาง้อกูกลับมาทำนะเป็นการลงโทษที่ไม่รู้ก็ขอโทษแล้วแต่ก็ดูเอานะอะไรใครเอากูไปลงสาธารณะอย่างนั้นนะใครจะยอมวะฮะเราต้องให้อภัยกันถามหน่อยจะยอมคือเอาพี่ไปลงสาธารณะประจานพี่แบบนั้นไงเออแล้วแบบเด็กน้องๆก็เชื่อกันน่ะน้องๆก็แบบเลือกติดตามพี่อะไรเงี้ยไม่ได้หรอกหมดกันแล้วบอกเลยโคตรแน่นครับทุกคนที่ซีนน่ะเป็นไงทำไมมองทำไมเจ็บทำไมเฮ้ยมันกล้าขู่พี่เหรอเฮ้ยทำไมมีปัญหาอะไรทำไมปากดีอย่าติปากดีใน TikTok บอกเลยทำไมจะขอโทษยังจะทำงานที่นี่ต่อไหมฮะตอบไม่ทําไม่ทําได้ดูดิโคตรแน่นดูดิทําไมอ้าวเฮ้ยมันสู้ทําไมอ้าวเฮ้ยสงสัยต้องรัดขามันไว้ว่ะทุกคน เอานี่อยู่โอ้ยพอขอโทษพออยากออกเหนื่อยไม่อยากอยู่ตรงนี้อยู่แบบนี้24ชั่วโมงพรุ่งนี้จะมาแกะออกโอเคไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวมาแกะออกเข้าใจไหมฮะตอบเข้าใจไหมตอบไม่ตอบได้ทุกคนได้เลขาหมอนไม่ตอบโอเคครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปอยู่ในบ้านและแอบดูมันเรื่อยๆนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะแอบดูมันเรื่อยๆพี่จะเข้าไปอยู่ในบ้านนะทุกคนนะปล่อยมัน24ชั่วโมงจริงๆนะทุกคนคอยดูดิมันไม่ต้องกินข้าวกินน้ำอ่ะจะรู้สึกไงเออนี่คือบทลงโทษที่โหดที่สุดถ้าน้องๆชอบกดไลค์พี่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะประกาศหาเลขาใหม่ละนะอันนี้คือไม่ได้เรื่องละนะ One eternity later โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็จะแอบมาซุ่มดูมันนะตอนนี้ผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงละนะทุกคนเออเดี๋ยวพี่จะแอบมาซุ่มดูมันสงสารมันละตอนเนี้ยนะครับในแอบซุ่มดูมันว่าอาการเป็นยังไงนะครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนมันจะพยายามจะออกให้ได้ครับทุกคนดูนะครับพยายามจะออกให้ได้แต่ออกไม่ได้โคตรฮาดูดิโคตรฮา
ดินไม่หลุดครับบอกเลยมันเหนียวมากครับที่ซีนอ่ะเดี๋ยวเราไปหามันดีไหมเดี๋ยวเราไปหามันดีไหมทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปหาดีกว่าทุกคนก็ไปถามอาการหน่อยว่าเป็นยังไงนะอยากออกไหมไปถามอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราเดินไปหามันดีกว่าโอเคป่ะเป็นไงมอนเป็นไงเลขาฮะเข็ดหรือยังเข็ดหรือยังเฮ้ยร้องไห้ป่ะเข็ดหรือยังถามว่าเข็ดหรือยังตอบดิอยากออกแล้วหิวข้าวฮะอยากออกแล้วหิวข้าวร้องไห้เฮ้ยออกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นจะเล่นกับประธานบริษัทเป็นไงเล่นกับใครไม่เล่นครับทุกคนมาเล่นกับพี่ฮะร้องไห้ไปดิเข็ดหรือยังจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วจะทำอีกไหมเป็นไงน้องๆคนไหนดูไว้นะครับใครที่ทำคลิปแบบว่าพี่อะไรเงี้ยต้องเจออย่างนี้อย่าพี่ตามล่าถึงบ้านเลยอันนี้ดูให้เป็นเคสตัวอย่างนะจะทำงานที่นี่ต่อไหมไม่ทำแล้วจะไปอยู่ไหนกลับบ้านโอ้โหพี่ต้องเสียเลขาไปนะครับแต่ก็ต้องยอมครับเพราะว่าทำอย่างนี้กับพี่ไงนะก็กดแห่งกรรมอ่ะเออทุกคนนะปล่อยหนึ่งแกะยังไงล่ะมีกัดก็ได้ต้องแกะไงวะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่ก็จะปล่อยเลขาพี่แล้วนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในช่องบริษัทตั้งหวังเจ๊งนะครับผมบริษัทเรามันยิ่งใหญ่นะครับใครที่มาดูถูกบริษัทเราว่าบริษัทเรานะครับจะต้องเจออย่างนี้นะก็ดูเอานะครับว่าใครใหญ่ครับทุกคนไม่อยากจะพูดเท่าไหร่ไหนไม่ได้ไม่ต้องกินข้าวเว้ยโอเคเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ